กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะพี่ตั้มเป็นช่วงที่มดชอบที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะว่าเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะในคลิปฟรีนะคะแต่ว่าเราจะเลือกหยิบจับตัวไหนขึ้นมาเพื่อที่จะเหมาะกับอาการที่เรากลัวมากเลยนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็มีวิทยากรคนพิเศษค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะคุณเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะเป้สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องการแบบชาเน็บชาสารพัดชาเลยชาเนี่ยนะคือแบบถ้าเป็นเรื่องเบสิกก็คือเน็บชาทั่วไปนั่งนานๆแล้วก็ชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆคุณหมอตั้มชาข้างเดียวหมอตั้มก็บอกชาแล้วก็ชาตามมาด้วยอาการอย่างอื่นมีก้อนเนื้ออะไรทับก็ไม่รู้ฉันกลัวมากแล้วทำยังไงน้องเป้มีอะไรมาให้กินบ้างเนี่ยวันเนี้ยครับก่อนอื่นก่อนจะกินต้องวินิจฉัยก่อนครับผมว่าชาเกิดจากอะไรนะคะบางทีถ้าเกิดชาจากการขาดวิตามินแน่นอนเรามีวิตามินมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดชาแบบมีอาการน่ากลัวเชียวชาแล้วแบบรู้สึกว่าแขนอ่อนแรงไปข้างนึงเลยนะคะหรือว่าชาแบบเหมือนอย่างที่คุณมดบอกมีอาการก้อนเนื้อมาทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รีบไปหาคุณหมอก่อนชาอยู่ในวงเขาบอกเป็นเลือนมีมามีอาการสงสัยมดเรือนก็ให้คุณหมอรักษาดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเรายังไม่สามารถวินิจฉัยอะไรได้นะคะต้องให้คุณหมอวินิจฉัยก่อนดีกว่านะคะแต่ทีนี้เมื่อชาอย่างรู้สาเหตุนะคะมีผลิตภัณฑ์อันไหนบ้างที่จะช่วยท่านได้ต้องรู้สาเหตุก่อนให้แน่ชัดนะไม่ใช่คิดเองนะค่ะมีอะไรบ้างมาดูอาการชาจากการขาดวิตามินนะคะอย่างวิตามิน B พวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น B1 B6 B12 อะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับระบบประสาททั้งสิ้นเมื่อกี้หมอตั้มบอกเราแล้วว่ามันเรากินได้จากข้าวกล้องเนาะแต่ว่าเอาจริงๆนะ 90% ในบ้านเราอะมากกว่านั้นอีกเกือบทั้งหมดอะไม่มีใครกินข้าวกล้องต้องการข้าวขาวๆสวยๆแล้วมันมีบางยุคนะพี่ตั้มที่เขาบอกกันเลยนะว่าไอ้ข้าวกล้องหรือข้าวแดงอะเป็นข้าวของแบบไม่ดีอ่ะใช่ป่ะแบบใครเข้าใจผิดอย่างนั้นเขาไปเข้าใจผิดเป็นค่านิยมที่ผิดว่ากินข้าวแดงเนี่ยไม่ดีอย่างเงี้ยความจริงแล้วสารอาหารอยู่เยอะจริงๆแล้วเวิร์กที่สุดเลยขัดของดีออกทิ้งหมดเลยทุกคนก็เลยไปฮิตกินข้าวขาวไงบางคนก็ทนไม่ได้ค่ะฮิตข้าวกล้องแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชินนะไม่ใช่ชินเองนะก็มีทางเลือกก็คือมีตัวนี้มาตัวไหนเป็นตัวอะไรชื่ออะไรเมื่อพูดถึงวิตามิน B ก็ต้องตัวนี้ค่ะโคลินโคลินบีเราอยากหยิบมาโชว์อีกทีนึงนี่เลยครับนี่ค่ะเสริมสร้างทั้งโคลีนแล้วก็วิตามิน B ได้อย่างครบถ้วนครับผมโคลีนเราไม่ได้ต้องการเกี่ยวกับอาการชาซะหน่อยกินเข้าไปแล้วมันไม่เกินหรอน้องเป้โคลีนก็ช่วยในการสื่อของระบบประสาทเช่นกันนะคะดูแลระบบประสาทซึ่งไม่ได้เพียงแต่อยู่ในเรื่องในสมองเท่านั้นนะคะยังมีอยู่ทั่วร่างกายนะคะร่างกายเราต้องการการส่งสารสื่อประสาทอยู่ทั่วร่างกายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเติมโคลีนเข้าไปก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันที่สำคัญป้องกันการขาดวิตามิน B ลดอาการชาจากการขาดวิตามิน B ได้แน่นอนค่ะวิตามิน B ที่ชื่ออยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีB หลาย B ก็เขียนว่า B complex แปลว่ามีหลาย B คือรวมหมดเลยเหรอใช่ครับซึ่งรวมเอาทั้งวิตามิน B1 B6 B12 ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทไว้เต็มที่ด้วยกันหมดที่สำคัญก็คือครบหมดเลยใช่จากคราวนี้พอเรากินไอ้นี่เข้าไปแล้วอ่ะเวลาเรานั่งขับเคี้ยวอยู่ที่พื้นนานๆแล้วเหน็บชาไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะ นั่นเกิดจากการที่เลือดไม่พอเลี้ยงนะคะเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุไงลายจัง แต่ถ้าเกิดเป็นเหน็บชาเราไม่หายเนี่ยซะลุกขึ้นมาแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วแหละเผื่อจะเป็นอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะอ้าวกินโคลินบีวันละกี่เม็ดดีน้องเป้วันละ 1-2 เม็ดพอครับแล้วเหรอทำไมนายจ๊ะทานเป็นประจำทานเป็นประจำ 1-2 เม็ดร่างกายเราต้องการเพื่อไม่ให้ขาดแต่ไม่ได้ต้องการปริมาณเยอะค่ะเพราะมันไม่ได้ให้พลังงานมันช่วยในการทำงานของเซลล์ระบบต่างๆเท่านั้นเองค่ะเอาเป็นว่าวันละ 1-2 เม็ดก็พอสำหรับอาการเหน็บชาที่เกิดจากการขาดวิตามินนะใช่บางทีเนี่ยบางครั้งอาการจากการขาดวิตามินจะมีอาการแบบกระตุกเล็กๆที่ผิวหรือว่าเมื่อกี้เราคุยกันใช่แล้วที่เขาบอกว่าดูที่ดอกเล็บได้จริงปะอันนี้ยังไม่มีหลักฐานซัพพอร์ตนะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อกันมาคุณเป้แล้วพี่ดำสงสัยเขาบอกว่าทานวิตามิน B เข้าไปเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะช่วยเรื่องเหมือนกับช่วยเรื่องนอกจากความจำแล้วนะก็เป็นเรื่องโรคเหน็บชาแล้วนะยังช่วยเรื่องแก้ความเครียดด้วยจริงป่ะ
ตัววิตามิน B นะคะบางตัวเนี่ยสามารถช่วยในการลดอาการเครียดได้นะคะช่วยให้เรารู้สึกว่ามีความสามารถในการผ่อนคลายความเครียดได้ดีขึ้นนะคะหลับสบายขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในบางคนที่เครียดมากๆจึงแนะนำให้ทานวิตามินเจ้าตัวโคลิน B เนี่ยก่อนนอนอ๋อแปลว่าตัวนี้ก็ช่วยได้เกิดช่วงนี้เกิดทำงานหนักๆเครียดเป็นพิเศษแทนที่จะทานวันละ1เม็ดก็จะเพิ่มได้เป็น2เม็ดใช่มั้ยครับมีคนเล่าให้เป้ฟังว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าตึงๆปวดตึงศีรษะเนี้ยค่ะเหมือนน่าจะมีจากความเครียดนี่แหละโคลินบีนี่ก็ช่วยบรรเทาได้ฉีดโบท็อกมาเปล่าตึงที่หน้าตึงแบบนึงอันนี้มีส่วนช่วยจริงๆอันนี้ปวดตึงจากความเครียดอีกตัวนึงที่จะช่วยเรื่องความเครียดได้ก็คือแอลเทียนินครับผมเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงของเราฉันว่าเข้าวัดเถอะช่วยกันช่วยกันในหลายๆแล้วก็เข้าวัดด้วยพอคนเครียดเนี่ยเขาเครียดหลายๆทางจริงๆนะคะพี่มดก็เลยต้องหาตัวช่วยหลายๆทางโชคดีจังเลยอ่ะเราไม่ค่อยเครียดนะเราเครียดแล้วนอนไปเลยไงไม่แต่ข้อดีของมดก็คือต้องแนะนำท่านผู้ชมอย่างหนึ่งออกกำลังกายบ่อยบางทีเครียดทำงานหนักๆแล้วไปออกกำลังกายออกกำลังกายปากอ่ะบ่อยมากเลยหายกล้ามเนื้อแข็งแรงเดี๋ยวจะไม่หมดนะเนี่ยนะมดจะออกนอกเรื่องมีอะไรต่อมีตัวไหนคะต่อมาก็จะเป็นการดูแลเรื่องของการทำงานของระบบประสาทเช่นกันก็ในการส่งสัญญาณนะคะนั่นก็คือ DHA ครับพอพูดถึง DHA นึกถึง DHL ที่แบบเป็นบริษัทขนส่งอ่ะนึกถึงผลิตภัณฑ์เราเลยน้ำมันปลาค่ะถูกต้องนะคะน้ำมันปลาเป็นแหล่งสำคัญมากที่จะอุดมไปด้วย DHA นะคะ DHA หลายคนนึกถึงการสร้างของเซลล์สมองนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของระบบสัญญาณการส่งสารสื่อประสาทเขาก็มีส่วนช่วยได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการเหน็บชาส่งสัญญาณของระบบสื่อประสาทได้ไม่ค่อยดีนะคะ DHA จากน้ำมันปลาช่วยทำได้คราวนี้ถ้าเกิดเรากินน้ำมันปลาเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมขวดนี้คือ 1,000 มิลลิกรัมเนอะหมายความว่าใน1เม็ดมี 1,000 มิลลิกรัมถูกไหมคะน้ำมันปลาอันนี้พิมพ์โรสโทษทีแล้วเราต้องทานกี่เม็ดอ่ะก็ถ้าสำหรับเด็กๆนะคะก็ทานได้ถึง500มิลลิกรัมถึง 1,000 มิลลิกรัมอันนี้บำรุงสมองตามปกตินะคะแต่ในผู้ใหญ่ก็ถ้าอาการไม่เป็นเยอะก็ทาน 1,000 มิลลิกรัมหรือว่า1เม็ดก็พอนะคะก็บำรุงร่างกายโดยรวมนะมันไม่มีอันตรายใช่ไหมน้ำมันปลาไม่มีอันตรายยกเว้นในคนที่เหมือนกับทานพวกแอสไพรินหรือยาต้านเกล็ดเลือดอยู่นะคะมันอาจจะไปช่วยเสริมการทำงานของยาต้านเกล็ดเลือดอาจจะทำให้เลือดออกง่ายประมาณนี้คนแพ้ปลาทานได้ไหมคนแพ้ปลาไม่ควรทานก็เป็นกลุ่มเพราะแพ้ปลาอยู่แล้วไงอันนี้คือน้ำมันแพ้ปลาหรือแพ้พวกอาหารทะเลแพ้อาหารทะเลด้วยเพราะว่านี่เป็นสารสกัดจากปลาทะเลค่ะสมมติว่าพี่กินโคลินบีแล้วก็กินน้ำมันปลามันรู้สึกว่ามันเกินไปไหมคะควรเลือกตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามันทำงานคนละแบบทำงานคนละแบบและทั้ง2ตัวส่งเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งคู่ไม่มีอันไหนไปทำให้เกิดการหักล้างหรือว่าไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะค่ะก็เลือกรับประทานได้ค่ะยังไงอีก2ตัวอีก2ตัวเป็นตัวที่ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงพวกปลายประสาทหรือว่าระบบประสาทส่วนปลายได้ดีขึ้นนะคะมาที่ตัวเด่นตัวสีแดงชัดอันนี้ข้างหน้าเลยนะคะอันนี้เลยโกตูล่า CE โกตูล่า CE ครับค่ะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกโกตูล่านี่แปลว่าใบบัวบกใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาก็เรียกเซนเทล่าหรือว่าโกตูล่าประมาณนี้นะคะมันดียังไงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ที่สำคัญเลยก็คือเขาจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นอาการชาจากเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะคเหมือนกับเลือดไม่ไปเลี้ยงพวกปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้นะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดส่วนเลือดฝอยเล็กๆตามปลายมือปลายเท้าเนี่ยจะดีคือเขาไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีใช่คราวนี้โกตูล่าเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมาถ้ามันเป็นใบบัวบกใช่ถือเป็นสมุนไพรใช่ไหมถือเป็นสมุนไพรถ้าอย่างนั้นแปลว่าเขาต้องมีข้อห้ามในการรับประทานถูกไหมคะแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นคนที่ตับเหนื่อยๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ให้ทานก็คือค่าเอนไซม์ตับสูงเนี่ยงดตัวสมุนไพรไปก่อนค่ะโกตูล่าเนี่ยถ้าเกิดถ้ามันต้องแบ่งเป็น2กรณีเนาะคนที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะรับประทานเวลากี่เม็ดคะคนที่ไม่เป็นเบาหวานแต่ว่ามีปกติทั่วไปปกติทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์จากโกตูล่าในทางด้านอื่นๆนะคะก็สามารถทานได้วันละ1เม็ดนะคะควบคู่กับสารอาหารตัวอื่นๆโคลินบีน้ำมันปลาได้นะคะแต่ว่าสมมุติถ้าเป็นเบาหวานไปแล้วก็ถ้ามีอาการเหน็บชามากๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนจะมี
ขาเรียกว่าการหล่อเลี้ยงเส้นเลือดในประสาทไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะก็เพิ่มได้เป็นถึง2เม็ดต่อวันนะคะกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะเหมือนกับสะสมไปเรื่อยๆใช่ก็คือเหมือนมันจะเรียกไม่ได้เรียกว่าเป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะก็คือเขาจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆค่อยๆดูแลเราอ่ะใช่นะคะแต่ว่าทีนี้เนื่องจากเขามีความเป็นสมุนไพรอย่างที่เป้เคยย้ำอยู่เสมอก็คือไอ้ตัวสมุนไพรต่างๆเวลาทานสมุนไพรเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวตับจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนที่ทานสมุนไพรก็พยายามดูว่าถ้าเกิดเกินประมาณ 3-4 ชนิดแบ่งสรรปันส่วนกันถ้าเกิดกินสมุนไพรเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเว้นเดือนในการหยุดพักได้บ้างสลับกันครับใช่ค่ะกินสมุนไพรเยอะๆของน้องเป้หมายความว่ามีหลายเขาเรียกว่าหลายสารสกัดใช่มั้ยเช่นโกตุราซีอีเห็ดลิ้นจือขมิ้น EGCG Max อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสลับเป็นวรรคหน่อยแต่เขาเว้นวรรคกันบ้างแต่ก่อนจะไปตัวอื่นสังเกตเห็นว่าตัวใบบุหมกของเราเนี่ยมีวิตามินซีกับอีด้วยเห็นลงท้ายด้วยซีกับอีข้ามไปไม่ได้เลยตัวนี้จะเสริมกับใบบุหมกยังไงได้บ้างครับวิตามินซีกับอีก็คือเป็นสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะคะเพราะเมื่อพูดถึงหลอดเลือดวิตามินซีกับอีเนี่ยก็จะช่วยในการดูแลหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีทำให้เขายืดหยุ่นขึ้นใช่ไหมที่เราคุยถึงมักกะโรนีจะไม่เปราะบางง่ายทำให้ยืดหยุ่นขึ้นไม่แตกเปราะเป็นการเสริมสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยอย่างเจ้าตัวโกตูล่าเนี่ยสามารถช่วยในการสมานแผลได้ดีขึ้นด้วยในคนที่เป็นแผลผ่าตัดมาหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารนะคะเขาก็มีงานวิจัยว่าช่วยในการสมานแผลทำให้แผลพวกนี้หายเร็วขึ้น C กับ E ก็ไปช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนดูแลเรื่องแผลได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าครบถ้วนนะพี่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยหรือพวกกระเพาะเป็นแผลให้กินโกตูล่า CE ก็เพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นในกระเพาะนะคะเขาจะช่วยในการสมานแผลและรักษาแผลได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยแผลภายในอ่ะมันรักษายากมันมองไม่เห็นมันไม่รู้ว่าแบบเยอะน้อยเป็นตรงไหนอะไรยังไงร่างกายเขาจะมีการเยียวยาในการรักษาเองสมานตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นการเสริมสร้างให้เขาไปนิดนึงก็คือเสริมสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงเอาออกซิเจนไปเลี้ยงบริเวณแผลจะได้มีการสมานกันดีขึ้นนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนเสริมสร้างวิตามินซีเข้าไปตรงบริเวณแผลจะมีการผสานกันได้อย่างสวยงามมากขึ้นครับค่ะมีประโยชน์หลายอย่างนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในการกินในหมวดที่เขาเป็นสมุนไพรแค่นั้นเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะแค่ไม่กินตัวครับตัวสุดท้ายเป็น Evening Primrose Oil ตัวนี้ค่ะเมื่อกี้ที่หยิบมาครั้งแรกนี่ครับ Evening Primrose นะคะด้วยสารสำคัญของเขาเนี่ยจะช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทได้เคยได้ยินแต่เขาคือพี่อยากชินกับคำว่าน้ำมัน Primrose เนี่ยคือเรื่องสวยงามกับคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่คือดูแลเรื่องระบบมีงานวิจัยว่าเขาช่วยลดการเสื่อมของระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานนอกจากโกตูล่า CE และเติมพิมโรสเข้าไปได้อีกนะคะแต่ว่าพิมโรสเขามีข้อห้ามในการรับประทานนะคะก็คือเขาอาจจะไปทำให้ฤทธิ์ของยาที่ทานอยู่เนี่ยมันฤทธิ์ของยาบางตัวอย่างเช่นยากันชักหรือว่ายาในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำให้ฤทธิ์มันแปรปรวนไปเพราะฉะนั้นเลยห้ามนั่นคือยาบางประเภทเท่านั้นสำหรับคนบางกลุ่มไม่ใช่กลุ่มเบาหวานนะเมื่อกี้จะเป็นกลุ่มทางด้านที่ต้องดูแลกับจิตประสาทอาจจะปรึกษาคุณหมอก่อนใช่นะคะแล้วประทานวันละกี่เม็ดคะตัวเอฟนิ่งพิมโรสวันละ1เม็ดก็พอ1เม็ดถึง2เม็ดนะคะก็คือแล้วแต่ถ้าเกิดมีความกังวลใจมากนะคะก็เพิ่มเป็น2เม็ดอย่างที่บอกอาหารเสริมเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งจากความต้องการทั้งจากอาหารเสริมหลายๆตัวที่เราทานอยู่ถ้าทานอยู่มากก็ทานแค่อย่างจำนวนน้อยที่สุดที่เขาแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็เพิ่มขึ้นมาค่ะคำถามยอดฮิตมากๆเลยค่ะว่าน้ำมัน Evening Primrose เนี่ยทานเยอะแล้วอ้วนไหมคะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันรู้สึกว่ากลัวไปใช่ไหมใช่ทีนี้มันเป็นน้ำมันที่เป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะและเป็นกรดไขมันที่เขาเรียกว่ามาเสริมการทำงานในร่างกายนะคะดีกว่าไปรับน้ำมันที่เป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งน้ำมันจากอิฟนิ่งพิมโรสไม่ได้ก่อให้เกิดโรคนะคะก็ต้องทำความเข้าใจนะบางคนก็บอกว่ากินน้ำมันอิฟนิ่งพิมโรสแล้วแบบเหมือนกับดูมีน้ำมีนวลอาจจะทำให้ดูแบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรืออ้วกขึ้นหรือเปล่าเขาจะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นนะคะแต่เขาไม่ได้ไปมีผลกับระบบฮอร์โมนในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการทานเข้าไปแล้วก็ไม่ได้วางใจได้ทำให้อ้วนขึ้นเอาละค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ย
หลีกหนีหรือว่าป้องกันอาการเหน็บชาได้นะคะต้องขอบคุณน้องเป้มากเลยค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณมากนะครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าพลาดติดตามชมรายการของเรานะครับทางเว็บไซต์ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดๆกันเลยครับที่ gifflinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/gifflinchannel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ